าธิบดีบารักโอบามาเดินจับแขนอยู่เนี่ยนะคะพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดเป็นอดีตทหารผ่านศึกสมรภูมิอิรักลูกครึ่งอเมริกันไทยสร้างประวัติศาสตร์ค่ะเป็นนักการเมืองหญิงสายเลือกผสมอเมริกันไทยคนแรกที่ได้เข้าไปนั่งในสภาคองเกรสเมื่อชนะเลือกตั้งส.ส.เขต8ในนครชิคาโกของรัฐอิลลินอยโดยสวมเสื้อพรรคเดโมแครตนะได้รับชัยชนะครั้งนี้เหนือนายโจวอลช์ผู้เป็นคู่แข่งจากกวนการเมืองอนุรักษ์นิยมทีพาร์ตี้ของพรรคริพับลิกันซึ่งจริงๆจะว่าไปแล้วนายโจวอลช์เนี่ยเขามีภาษีที่ดีกว่าเป็นส.ส.เจ้าของเขตเดิมอีกด้วยภายหลังได้รับเลือกให้เข้าไปนั่งในสภาคองเกรสพันโทหญิงลัดดาว่าที่ส.ส.เขต8รัฐอิลลินอยซึ่งเกิดที่กรุงเทพนี่เองนะคะคุณพ่อเป็นทหารอเมริกันคุณแม่เป็นคนไทยหลังจากโอบามาขึ้นสู่อำนาจเมื่อ4ปีก่อนก็ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกเคยให้สัมภาษณ์นะคะให้สัมภาษณ์เอาไว้หลายครั้งเหมือนกันนะคะมีการสัมภาษณ์ทางผู้สื่อข่าวของช่อง3นะในรอบนี้ด้วยผ่านมายังคนไทยในประเทศไทยที่ร่วมยินดีทางพันโทหญิงลัดดาบอกว่าฝากขอบคุณคนไทยที่คอยส่งกำลังใจและติดตามข่าวสารของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วนะคะคงจะได้คุยกันหลายๆเรื่องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องความเป็นนักการเมืองและเป็นผู้หญิงยังไงบ้างคะใช่เราคุยถึงเรื่องนักการเมืองและการเป็นผู้หญิงแล้วก็การที่จะพยายามหาผู้หญิงคนอื่นไปสมัครหาเสียงนะคะพูดถึงทั้งที่อเมริกาที่สหรัฐอเมริกาและที่เมืองไทยมีส.ส.หญิงไม่พอควรจะมีอีกแล้วเราก็คุยกันเรื่องว่าทำยังไงได้ที่จะชัยโยให้หญิงไปสมัครหาเสียงกันค่ะค่ะคิดว่าจะต้องหาผู้หญิงในอเมริกาเพื่อเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าทั้งที่สหรัฐอเมริกาและก็ที่เมืองไทยผู้หญิงที่เป็นส.ส.มีราวๆ 20% แค่นั้นเองนะคะแล้วที่เมืองไทยก็น้อยกว่านั้นนิดหน่อยแต่นี่มันไม่พอเพราะว่าในประเทศเราผู้หญิงเป็น 50% ของชาวไทยใช่ไหมคะก็ควรจะมีส.ส.ที่มากขึ้นที่เป็นหญิงค่ะคุณแทมมี่เป็นส.ส.หญิงคนไทยคนแรกคนอเมริกันเชื้อสายไทยที่ได้เป็นส.ส.ในสภาคองเกรสคิดว่าจะเข้าไปสร้างความแตกต่างในสภาสหรัฐยังไงแล้วที่ผ่านมาจะทำอะไรในที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะเสริมความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐค่ะเป็นมาแค่7เดือนเองนะคะยังทำใหม่มาแต่ว่าการที่มาเมืองไทยคราวนี้เป็นเพราะว่าอยากจะให้ตัวเองเป็นคนที่จะช่วยสร้างสะพานในประเทศของเราสองประเทศร่วมมือรายการหลายอย่างที่ก้าวหน้าต่อไปสองประเทศเราได้เป็นเพื่อนฝูงกันมาหลายร้อยปีแล้ว180ปีแล้วแล้วนี่เรามีโอกาสที่ก้าวหน้าต่อไปในเมื่อประเทศไทยก็ก้าวหน้ามาเยอะแล้วเปลี่ยนแปลงมาเยอะนะคะเรามีโอกาสที่จะร่วมมือทำกันแม้จะมีคนบางกลุ่มพยายามทุกวิธีทางที่จะสกัดกั้นและโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้นะคะรวมทั้งการใช้กลยุทธ์สงบสยบความเคลื่อนไหวทำให้เธอสามารถประคับประคองรัฐบาลจนฟันฝ่ามหาอุทกภัยมาได้นะคะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เธอได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการเมืองไทยค่ะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของทีมข่าว DNN ค่ะการได้มีโอกาสเป็นส.ส.ครั้งแรกและขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหรือเพราะบารมีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรผู้เป็นพี่ชายเพียงอย่างเดียวแต่หลายปัจจัยได้หนุนเสริมให้เธอได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศและเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกเช่นแรงหนุนของคนเสื้อแดงและคนรากหญ้าทั่วประเทศความต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เป็นผู้นำความเบื่อหน่ายรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่บริหารประเทศล้มเหลวจนได้ฉายาดีแต่พูดหรือความชื่นชอบในนโยบายประชานิยมที่ต่อเนื่องมาจากพรรคไทยรักไทยโดยในช่วงแรกของการเลือกตั้งได้ถูกแกนนำพรรคประชาธิปัตย์
ออกมาท้าให้ดีเบตกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเจ้าของฉายาดีแต่พูดแต่แกนนำพรรคเพื่อไทยนอกจากจะไม่เล่นตามเกมแล้วยังชูภาพความเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจและความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นจุดขายรวมทั้งการชูนโยบายปรองดองจะแก้ไขไม่แก้แค้นและสโลแกนทักษิณคิดเพื่อไทยทำระหว่างการหาเสียงจึงทำให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายส่งผลให้นางสาวยิ่งลักษณ์ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่28ของไทยด้วยวัยเพียง44ปีทั้งที่ไม่เคยเป็นส.ส.หรือรัฐมนตรีมาก่อนซึ่งช่วงแรกของการเข้ารับตำแหน่งทุกอย่างดูเหมือนจะสดใสเนื่องจากคะแนนเสียงที่ได้รับอย่างท่วมท้นโดยได้มีการประกาศนโยบายหลายด้านเพื่อใช้ขับเคลื่อนประเทศเช่นการสร้างความปรองดองการฟื้นโครงการประชานิยมกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าเช่นปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 บาทโครงการรับจำนำข้าวเกวียนละ 15,000 บาทหรือแรงงานขั้นต่ำวันละ300บาทแต่ยังไม่ทันที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้เกิดมหาอุทกภัยขึ้นชนิดที่ยังไม่มีผู้นำคนใดเคยประสบมาก่อนทำให้นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือประชาชนหลายด้านต้องชะงักไปโดยปริยายตลอดระยะเวลาที่ประสบปัญหาน้ำท่วมคือตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ฉายแววความเป็นผู้นำให้เห็นแม้การแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปพ.ที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นจะยังมีข้อผิดพลาดเนื่องจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ใหญ่โตกว้างขวางเกินไปรวมทั้งการขาดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของรัฐบาลแต่นางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้ทุ่มเทและแสดงความมุ่งมั่นให้ประชาชนเห็นโดยเธอได้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเกาะติดสถานการณ์รวมทั้งหาแนวทางในการเยียวยาแก้ไขและด้วยบุคลิกที่อ่อนน้อมถ่อมตนนี้เองทำให้ผู้มากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญหลายคนยินดีที่จะเข้าร่วมช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำจนเป็นที่มาของคณะกรรมการชุดฟื้นฟูป้องกันและเยียวยาประเทศที่มีบุคคลสำคัญระดับนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนามาเป็นที่ปรึกษาหรือนายวีรพงษ์รามังกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมเป็นประธานและทันทีที่สถานการณ์น้ำเริ่มผ่อนคลายลงนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้เริ่มแสดงบทบาทการเป็นผู้นำในเวทีโลกโดยเริ่มจากการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนณเมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่17ถึง19พฤศจิกายนเธอก็ได้พบปะหารือกับผู้นำระดับโลกหลายคนเช่นนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐนายหวนเจียเป่านายกรัฐมนตรีของจีนหรือนายโยชิฮิโกะโนดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านั้นผู้นำระดับโลกได้เข้าพบเพื่อแสดงถึงการยอมรับประเทศไทยในเวทีสากลหลังพวกเขาแสดงการไม่ยอมรับรัฐบาลที่มาจากกองทัพหรือจากการรัฐประหารเช่นนางฮิลลารี่คลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหรือนายบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติจากนั้นเธอจึงเริ่มเดินสายพบปะผู้นำประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียงเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสานต่อนโยบายสำคัญเช่นการเยือนประเทศบูนายกัมพูชาสิงคโปร์เวียดนามซึ่งแต่ละครั้งที่เธอเข้าพบผู้นำประเทศเพื่อนบ้านก็จะตามมาด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมเสมอเช่นการลดบรรยากาศความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลังรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยก่อสงครามเอาไว้หรือการเปิดด่านชายแดนไทยพม่าเพื่อเปิดทางไปสู่การเยือนอย่างเป็นทางการของนางสาวยิ่งลักษณ์จนได้เป็นผู้นำคนแรกที่ได้พบปะกับนางองซานซูจี
จ้าของฉายาดอกไม้เหล็กตามนโยบายเปิดประเทศของผู้นำทหารพม่าหรือการเดินทางมาเยือนของนายสีจิ้นผิงรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแสดงถึงการให้การยอมรับในตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ของประเทศมหาอำนาจ